นอันดับโลกล่าสุดช้างศึกทีมชาติไทยขยับอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ในขณะที่เหงียนดาวทองห่วยเองแต่โทษสนามที่เสมอพม่า U19 ไม่ใช่ไม่เก่งแต่สนามมันมืดฮะเอาจริงดิส่วนคอมเมนต์อาเซียนพูดอะไรบ้างดราม่ารอบนี้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแต่โมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของข่าวฟุตบอลในวันนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมลอดช่องสิงคโปร์นะครับในเวลา 19:30 นั่นเองยังไงเดี๋ยวติดตามดูกันได้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าอันดับโลกของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยต้องมาอัปเดตกันก่อนนะครับโอ้โหหลังจากที่เราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยนะครับอันดับเราก็ร่วงหลุดท็อป100นะหลังจากที่เราไต่ขึ้นมาท็อป100ได้สำเร็จตอนนี้หล่นมา1อันดับนะครับก็มาอยู่อันดับที่101นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เซ็งพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอกกันแล้วครับว่าถ้าหากว่าเราทำผลงานได้ดีกว่านี้ในการไต่อันดับโลกมันก็ขึ้นไปแหละครับทีมชาติไทยครับแต้มจาก 1,218.56 นะครับอยู่เท่าเดิมนะครับแต่อันดับมันล่วงเพราะฉะนั้นมันมีคนแซงขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับเวียดนามนะครับที่ขยับขึ้นมา1อันดับนะครับอยู่ในอันดับที่115นะครับจากเดิมเนี่ย116นะครับขึ้นมา1อันดับครับซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่าแต้มเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นอันดับของอินโดนีเซีย133มาเลเซีย134นั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ5อยู่คงที่นะครับทีมชาติฟิลิปปินส์147นั่นเองครับขณะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่161จากการจัดอันดับของฟีฟ่าในรอบล่าสุดนะครับถ้าหากว่ามาดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยเหลือเชื่อนะคอมเมนต์นี้ครับมาจากเวียดนามนะครับเขาบอกว่าอันดับไม่ถูกต้องนะครับหนุ่มอินโดควรได้อันดับเหนือทุกทีมเพราะผ่านเข้ารอบ3ของฟุตบอลโลกโอ้โหมีคนกดฮาเลยครับแบบนี้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรแต่ก็ขอเชียร์มาเลเซียนะฮะแต่ว่ามาเลเซียนี่ก็อันดับอยู่ในอันดับที่4นะนี่คือการจัดอันดับของทีมจากอาเซียนนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่านี่คือภาพสะท้อนที่แท้จริงของสถานการณ์ฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะคือก็ต้องบอกนะอันดับมันอยู่ในไม่มีทีมไหนท็อปร้อยเลยนะครับที่เขาคอมเมนต์กันมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าของหลายๆทีมแล้วกันนะแต่ก็ยังคงต้องไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเข้าสู่ท็อป100ให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปสำหรับอันดับตารางคะแนนนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราต้องมาโฟกัสนะครับนั่นก็คือฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนใน U19 เนี่ยนะครับซึ่งมีการเข้าร่วมของออสเตรเลียด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยออสเตรเลียจัดการถล่มนะครับทีมชาติลาวไป 6-0 ครับคือตั้งแต่ U17 และที่ทางด้านของทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยคว้าแชมป์มาได้นะครับซึ่งทีมชาติไทยก็พลาดเป้าอีกเช่นเคยในการโดนจุดโทษแต่ว่าทำดีทุกอย่างแล้วนะครับบอลมีทรงนะครับเล่นกันได้ดีแต่ว่าไปพลาดจุดโทษก็ต้องตามนั้นนะครับขณะเดียวกันครับออสเตรเลียนะครับก็ชนะลาวไป 6-0 นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าดูแข็งแกร่งแข็งแรงดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมาดีซึ่งพอมาดูคอมเมนต์หลังจากจบเกม 6-0 นะครับบอกได้เลยครับว่าคอมเมนต์แตกเขาบอกว่าลาวไส้แตกเลยครับเด็กออสเตรเลีย U19 กำลังโตขึ้นสู่รุ่นใหญ่ U20 U23 บอกเลยว่างานยากสำหรับทุกทีมที่ต้องเจอแน่นอนล่ะครับว่าทีมขนาด U17 เขายังมีเล่นชุดใหญ่ในทีม A-League เลยและนี่ U19 เขาก็ต้องมีชุดใหญ่ของทีม A-League เหมือนกันนะครับอีกท่านนึงบอกว่านัดชิงชนะเลิศไทยคงได้แชมป์ยากมากเพราะออสเตรเลียแข็งแกร่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูนัดแรกวันนี้ของทีมชาติไทยกันก่อนดีกว่าเพราะยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงรอบนั้นหรือเปล่านะครับยากจริงแต่สู้ได้ลาวนัดต่อไปก็สู้ๆเด้อนี่จากคนลาวนะอีกท่านนึงบอกว่าคิดว่าสู้ได้เพราะไทยก็ไปอุ่นเครื่องเสมอกับอุซเบย์ที่เป็นแชมป์เอเชียคราวที่แล้วได้แล้วก็ตบอินโดคาบ้านมันแล้วไทยน่าจะสู้ได้นี่ก็เป็น1กองเชียร์นะอาเซียนก็เชียร์ไทยเหมือนกันนะถ้าจะเจอกับออสเตรเลียคิดว่าจะเชียร์ไทยมากกว่าออสเตรเลียนั่นเองนะครับทำไมเขาถึงมาเล่นฟุตบอลอาเซียนได้ล่ะครับอ้ายเหมือนเข้ามาเพื่อจะเอาเปรียบทุกทีมจากอาเซียนเลยออสเตรเลียขึ้นกับอาเซียนเหรอครับไม่รู้จริงๆทำไมตัวสูงใหญ่มากก็ต้องบอกนะครับว่าถ้ามาเนี่ยก็เป็นการยกระดับ
ฟุตบอลในอาเซียนนะผมว่าก็ดีนะที่มานะมองอีกมุมนึงนะแต่ก็อาจจะมีอีกหลายๆมุมที่หลายๆท่านอาจจะไม่อยากให้มาก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังห่างอยู่ 6-0 นะครับในขณะที่อีกคู่นึงนะครับเป็นเวียดนามเสมอกับเมียนมาเนี่ยดราม่าของจริงนะครับต้องบอกเลยครับว่าทุกครั้งที่เวียดนามลงสนามนะครับพ่อก็ขยันดราม่าขยันด่าเขาอะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปตั้งอยู่แกนกลางของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยไม่ค่อยนะแฟนคลับไม่ค่อยจะโทษทีมตัวเองเท่าไหร่นะครับล่าสุดเลยเนี่ยแต่ก็เห็นด้วยนะมันก็มืดจริงๆนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เนี่ยในการแข่งขันบอกว่าสนามฟุตบอลมืดจริงๆนะครับท่านแรกว่าอย่างนี้ถ้าใครที่ดูถ่ายทอดเนี่ยซึ่งมันหายากนะก็อาจจะเห็นว่ามันมืดนะครับอีกท่านนึงก็ไปแซะเขาแล้วเวียดนามเลสเตย์จะกลายเป็นติมอร์เลสเตย์อะไรประมาณนี้นะฮะสนุกดีมีศอกด้วยกันทั้งคู่นะวันนี้นะครับคลิปคอมเมนต์จากคุณมูฮัมหมัดนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผมขอแนะนำให้สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามไม่นำทีมฟุตบอลของเราไปเล่นที่อินโดเพราะนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่สกปรกและรุนแรงที่สุดโอ้โหด่าเจ้าภาพซะเลยบอลเสมอปุ๊บด่าเจ้าภาพเพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะเล่นกับพม่าแต่ด่าเจ้าภาพโอ้โหสุดยอดอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพที่แย่ที่สุดในอาเซียนเกมใต้ดินที่มันมีแสงไม่พอห่วยแตกนะครับคือบอกได้เลยครับว่าทั้งรถทัวร์ทั้งเรือทัวร์ทั้งเครื่องบินทัวร์มาหมดนะฮะเวียดนามชั้นอ่อนแอมากตอนนี้มันเป็นความจริงโอ้โหนี่คอมเมนต์แรกเลยนะที่อาจจะดูแล้วไม่ชอบทีมผลงานของทีมตัวเองอีกท่านนึงบอกว่า U19 เวียดนามจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยคะแนน U19 ออสเตรเลีย 0-3นะฮะถ้าเจอออสเตรเลียเขาหมายถึงอย่างนี้นะฮะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนเวียดนามมักมีข้ออ้างมากมายเล่นกลางวันก็บอกว่ามันร้อนเล่นกลางคืนก็บอกว่ามันมืดนะฮะโอ้พ่อพม่าไม่เห็นจะมีข้ออ้างเลยเล่นเก่งเสียด้วยซ้ำสำหรับเวียดนามถ้าเล่นบอลไม่เป็นก็กลับบ้านนอนอย่าเล่นบอลแล้วก็มาโวยวายอะไรประมาณนี้นะฮะทำไมคุณถึงโทษอินโดเป็นเจ้าภาพถ้าคุณไม่อยากเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ที่อินโดคุณก็กลับบ้านไปเซ่โอ้ยไล่กลับบ้านอันนี้ไล่กลับบ้านแฟนคลับไล่กลับบ้านคุณฮาสโตสุปรายิโตนะฮะน่าจะเป็นคนอินโดนะดูทรงแล้วแล้วก็คอมเมนต์นี่กดขำกดไลค์กดขำกดถูกใจนะฮะคือมันข้ออ้างเยอะบางทีนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาจากเวียดนามบอกว่าอินโดไม่มีไฟฟ้าโอ้โหเอาไงล่ะนะฮะอินโดคือผู้ชนะอินโดนีเซีย2025ก็ยังแรง100นะครับหรือว่าจะเป็นสนามโคตรมืดเลยนะฮะนี่ไงก็ต้องถือว่าแฟนเวียดนามเข้ามาให้ความสนใจเยอะนะครับแสงไม่พอแล้วบอกว่าเป็นประเทศที่รวยยากจนนี่นานะครับมาครบอ่ะนะคือแกใส่ทุกคำพูดได้ก็คงจะใส่มาแล้วแต่ว่าอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการแข่งขันในช่วงเมื่อวานนี้นะฮะแต่ก็ต้องบอกครับออสเตรเลียเป็นจ่าฝูงนะมี3แต้มเมียนมา1นะครับเวียดนาม1นะครับแล้วก็ลาว0คะแนนนะครับในกลุ่มที่2หรือว่ากรุ๊ป B นั่นเองขณะทีมชาติไทยครับจะลงสนามในกลุ่ม4กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเอาทีมแชมป์จาก3กลุ่มทีมกลุ่มละ1แล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดจาก3กลุ่มเนี้ยเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยย้ำกันอีกทีจะใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับในขณะที่ผู้รักษาประตูเนี่ยจะใส่ชุดสีขาวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเกมเจอกับสิงคโปร์เนี่ยไม่ง่ายนะเปลี่ยนตัว5คนนะครับเปลี่ยนได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับดูผล head to head ก่อนประตูได้เสียและที่สำคัญยังไม่มี VAR นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วแหละว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรในรอบแรก3นัดนะครับส่วนรอบรองรอบชิงมีแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมนะฮะมื้อสุดท้ายของเจ้าหนู U19 แล้วนะครับก่อนที่วันนี้จะแข่งขันกันแล้วก็เป้าหมายนะครับจากเฮดโค้ชแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยยืนยัน 100% ว่าทีมพร้อมและต้องการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วครับว่าฟอร์มการเล่นทรงการเล่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับในปี2009เนี่ยทีมชาติไทย U19 ชนะสิงคโปร์ไป 1-0แล้วก็ปี2005ย้อนไปนะครับสิงคโปร์ชนะไทย 2-0 แต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องมาดูกันแหละว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ